เดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรครับวันนี้พาทัวร์ครับทัวร์ในนานะครับน้ำมาแล้วครับเมื่อเช้านี่ตกตลอดเลยนะครับเนี่ยน้ำมันท่วมขังนะครับชาวนาเขาจะต้องมาเอาน้ำออกนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวปลาก็จะมาละน้ำขึ้นนะครับอย่างที่ผมนำเรียนแหละในหลายคลิปแล้วนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับเป็นช่วงแห่งความหวังนะครับคือมันความอุดมสมบูรณ์มันจะกลับมานะครับนะครับคุณพ่อไล่ข้างเคียงเจ้าของนาข้างเคียงท่านมาเอาน้ำออกนะครับเดี๋ยวจะพาไปเนี่ยนะครับน้องก็ใช้รถช่วยหยอดนะครับแต่ว่าคุณพ่อก็ต้องมาดูนะครับเป็นไล่ข้างเคียงนะครับเจ้าของนาข้างเคียงเดี๋ยวจะเอาเปิดทางน้ำอยู่นะครับปลาจะเยอะมากนะครับแถบนี้นะครับนี่ก็เป็นของนาเราเองนะครับนี่นะครับมาท่านได้ใส่ตรงดอกมั้งเนาะมันสิมาย่ำได้ปลาบัดเนี่ยปลามันสิมาย่ำได้บัดก็นี่แหละครับวิธีรู้สึกแปลงนี้ผมยังไม่ได้ลงนะครับแต่ว่าข้าวมันยังไม่งอกนะครับถ้าบอกเอาออกมันสิเน่ามันบ่เพื่อนตายมันจะตายครับแต่ว่าโชคดีที่มันก็ยังงอกไม่หมดเพราะว่าเราหยอดช้ากว่าของเรานะครับในปุดหยอดให้จักปุกี่หมื่นป่ะเนี่ย10กว่าหมื่นนะ10กว่าวันนะครับแปลงเนี้ยของเรากะระยะเวลาอ่านเกมขาดว่าเออถ้าหยอดไว้ก่อนครับเนี่ยครับมันจะเน่าครับมันจะท่วมขังอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเมื่อเช้านี่ฝนตกอย่างหนักเลยครับนะครับมันไล่มาเป็นทอดนะครับนั่นนะครับส่วนใหญ่แถวนี้จะเป็นข้าวเจ้านะครับอันนั้นก็แปลงอ้อยเรานะครับเดี๋ยวผมก็จะไปขึ้นไปรีวิวให้ดูนะครับนี่แหละเดี๋ยวปลาก็จะขึ้นมานะครับแถวนี้เราก็รับเกี่ยวหมดนะครับรถเกี่ยวของเราเพราะว่าก็เป็นบ้านใกล้เลื่อนเคียงกันนะครับเดี๋ยวน้ำก็จะไหลมาแล้วนี่ตะกะทะลุของเราออกไปนู่นนะครับของเรามันงอกแล้วล่ะมันน่าจะยืนต้นได้แต่ว่าก็จะเอาออกอีกสักหน่อยนะครับไม่ได้ตึงน้ำต้องปล่อยนะครับเพราะว่าคงอีกเยอะตอนหน้าแล้งนี่ก็ใจหายครับที่แถวนี้เหมือนทุ่งกุลาเลยคิดว่ามันแดดร้อนแล้วก็แล้งมันไม่น่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นะครับแต่พอหน้าฝนมามันเปลี่ยนเป็นคนละเรื่องเลยนะครับความชุ่มชื้นความนั่นก็ตะตามมานะครับก็น่าจะใช้เวลาอีก 3-4 เดือนนะครับ120กว่าวันความเขียวกระจีก็จะอีกแบบนึงนะครับผมมาถ่ายผมก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับนั่นนะครับต้องเอาออกเดี๋ยวมันเพราะแปลงนี้มันเราหยอดช้านะครับเราก็ทำคือให้บริการให้เขาด้วยนะครับเพราะว่าแกไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงนี้นะครับ